ครับสำหรับเกาะสมุยนะครับก็ทางภาคท่องเที่ยวนะครับและการบริการนะครับได้รับผลกระทบเป็นนั้นมากนะครับเนื่องจากโควิด -19 นะครับทางเกาะสมุยเราเองนะครับก็ต้องการให้ทางรัฐภาครัฐนะครับช่วยเหลือในเรื่องของผู้ประกอบการนะครับทั้งมีการเรื่องของการสนับสนุนนะครับตั๋วโดยสารไม่ว่าจะเป็นทางเครื่องบินนะครับหรือทางรถยนต์นะครับเพื่ออุดหนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของเกาะสมุยนะครับรวมไปถึงการสนับสนุนเพื่อให้เกาะสมุยนะครับสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้นะครับผมซึ่งณตอนนี้นะครับทางเกาะสมุยเองก็มีแผนการทํางานนะครับซึ่งทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ได้มีคณะกรรมการนะครับการฟื้นฟูหมู่เกาะทะเลใต้นะครับซึ่งมีเกาะสมุยเกาะพะงันเกาะเต่าตอนนี้ผู้ประกอบการของเรานะครับณตอนนี้ที่เห็นอยู่นะครับที่ปิดไปนะครับก็ทุกท่านนะครับรอความหวังนี้กันอยู่นะครับแล้วทุกท่านนะครับก็พร้อมจะกลับมานะครับกลับมาเปิดอีกครั้งนึงนะครับสถานที่ที่ปิดอยู่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับจะต้องฉีดวัคซีน2เข็มนะครับแล้วก็ภายใต้เงื่อนไขนะครับว่าเกาะสมุยเกาะเต่าและเกาะพะงันนะครับจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนนะครับ 70% นะครับพวกเราถึงจะสามารถดำเนินขับเคลื่อนตามแผนงานนี้ได้นะครับซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับก็จะต้องที่เราทำการเซอร์เวย์ไว้นะครับแล้วมีการพูดคุยนะครับก็มีทางอิสราเอลนะครับผมทางอเมริกานะครับผมแล้วก็ในหลายๆประเทศในยุโรปนะครับเยอรมันนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับทางทรท.ก็ได้ร่วมกันทำตลาดกับเรานะครับครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็อยากรณรงค์นะครับให้พี่น้องชาวเกาะสมุยเกาะพะงันเกาะเต่านะครับมาร่วมกันนะครับฉีดวัคซีนนะครับวัคซีนเพื่อทำให้เศรษฐกิจของเรานะครับกลับมาขับเคลื่อนไปต่อข้างหน้าได้นะครับรักตัวเองรักครอบครัวนะครับร่วมกันฉีดวัคซีนโควิดนะครับเพื่อให้เศรษฐกิจกลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งครับ